องตีครบครับรอบสองแล้วนะครับเล่าครบรอบสองพูดก็รอบสองแต่คิดว่ารอบสามไม่จำเป็นไม่มาเลยครับพี่น้องที่เคารพครับในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งคุณจตุพรพงพันธ์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งและลงการเลือกตั้งผมเองก็ไม่มีโอกาสไปช่วยพี่น้องในการหาเสียงเลือกตั้งแต่ในที่สุดก็ได้ทราบข่าวดีว่าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซึ่งพี่น้องคนเสื้อแดงพรรคนั้นชนะโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับและผมทราบข่าวมาว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณถ้าแพ้เลือกตั้งจะไปผุดรู้อยู่ผมเองก็ดีใจต่อไปสุเทพเทือกสุบรรณจะมีรูของตัวเองบ้างต่อไปสุเทพเทือกสุบรรณจะไม่ไปแย่งรูคนอื่นในพรรคก็ขออวยพรให้สุเทพเทือกสุบรรณจงรักษารูตัวเองต่อไปและพี่น้องประชาธิปัตย์ไม่ต้องหวั่นไหวครับสุเทพมีรูตัวเองเรียบร้อยแล้วเพราะแพ้เลือกตั้งพี่น้องครับต้องเรียนกับพี่น้องไว้อยู่ที่นี่กว่า3เดือนรวมครั้งที่แล้ว1ปีผมเองอยู่แดน5แดนเดิมครับบ้านเก่าแดนเดิมคุณจตุพรพรหมพันธ์แยกขังอยู่แดน1อยู่กับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขเพื่อนเราและคุณสุรุชัยแซ่ดานก็อยู่แดน6แดนพี่วิภูไปรักษาการแทนพี่วิภูกับหมอเวงพี่น้องครับผมต้องเรียนพี่น้องว่าพวกผมอยู่ในเรือนจำได้ฟังข่าวพี่น้องตลอดเวลาว่าพี่น้องคนเสื้อแดงในที่สุดก็นำชัยชนะประชาธิปไตยเบื้องต้นมาให้กับประเทศไทยครับพี่น้องครับขอเข้าไปหน่อยมีพี่น้องมาเยี่ยมผมที่เรือนจำบอกว่าอาจารย์นิสิตวันนี้เรายังไม่ชนะเด็ดขาดเราเพียงชนะทางการเมืองเราเพียงชนะการเลือกตั้งเท่านั้นแต่เรายังไม่ชนะทางการเมืองเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการชนะการเลือกตั้งเป็นขั้นต้นของการชนะประชาธิปไตยเราจึงมีภาระอันยาวไกลที่ต้องทำเอาชนะทางการเมืองเด็ดขาดครับพี่น้องครับนั่นคือนำประชาธิปไตยและความยุติธรรมมาให้กับประเทศไทยครับพี่น้องครับในขณะที่จตุพรกับผมออกจากเรือนจำมีพี่น้องเสื้อแดงซึ่งกำลังถูกควบคุมตัว50คน9คนที่เรือนจำพิเศษมหานครปรบมือส่งสัญญาณกำลังใจของดังครับของใครอ่ะของใครปรบมือดังให้กำลังใจพี่น้องครับและมีพี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่ติดคุกต่างเขตเรือนจำทั่วทุกจังหวัดหลายจังหวัดทั้งหมดมีประมาณ100กว่าคนปรบมือให้กำลังใจครับพี่น้องครับและคนเหล่านี้กำลังทุกข์ยากและครอบครัวลำบากต่อไปต้องเรียนกับพี่น้องว่าการปลองดองจะเกิดขึ้นในอนาคตต้องปล่อยพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหมดก่อนพี่น้องครับถ้าไม่ปล่อยผู้ต้องหาทางการเมืองเสื้อแดงก็ไม่มีสัญญาปลองดองอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคดีเดียวกันยังรับการปล่อยตัวขณะศาลลงโทษคนละ 2-3 ปี
ยังให้ประกันตัวนี่ยังไม่มีความผิดยังถูกขังอยู่ครับพี่น้องครับประการที่สองครับพี่น้องครับในอนาคตแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.หลังจากที่มีรัฐบาลเป็นของประชาชนคนเสื้อแดงมีบทบาทอย่างสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลและสร้างรัฐบาลรัฐบาลนี้จึงเป็นของประชาชนส่วนใหญ่15ล้านเสียงใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดไม่ดีไม่ร้ายกับบ้านเมืองจงฟังเสียงประชาชนและการตั้งรัฐบาลคราวนี้ต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่พี่น้องครับเรายังมีภารกิจของนปช.ต่อไปก็ได้ทราบว่านายสุเทพเทือกสุบรรณเห็นนปช.ตั้งโรงเรียนสำเร็จทางการเมืองวันนี้สุเทพจะตั้งโรงเรียนแขกแล้วครับพี่น้องครับก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเรียนพี่น้องว่านปช.ยังมีภารกิจต่อไปนั่นก็คือการผลักดันประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยครับและที่สำคัญยังมีภารกิจหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องต่อต้านเผด็จการเรื่องในการพัฒนานปช.เราจะตั้งโรงเรียนการเมืองนั่นก็คือนปช.ขับเคลื่อนต่อไปเพื่อขยายจุดยืนของประชาชนทางประชาธิปไตยให้มากที่สุดสุดท้ายครับพี่น้องครับถามว่าผมออกจากคุกจะมีบทบาทอย่างไรผมเองตัดสินใจแล้วว่าถ้าพี่น้องสู้ผมสู้ต่อครับพี่น้องครับถามว่ากลัวคุกไหมไม่กลัวครับแต่ไม่อยากเข้ามาอีกครับคงพอแล้วล่ะครับเพราะคราวที่แล้วก็นึกว่าจตุพรมาคนเดียวก็ปรากฏว่าเอาผมมาเป็นเพื่อนเอามาเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงครับต่างคนต่างเลี้ยงกันคนละแดนครับก็เรียนว่าภารกิจเรายังไม่สิ้นสุดเราต้องทำต่อไปผมเองเรียนพี่น้องว่าชีวิตนี้ได้มอบให้กับประชาธิปไตยและกับประชาชนเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับและสุดท้ายครับพี่น้องต้องขอบคุณผู้บัญชาการเรียนจำพิเศษหัวหน้าแดนเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ดูแลเราตามระเบียบกฎหมายเรียนจำไม่ได้มีพิเศษอย่างใดเลยถูกขังก็ขังเหมือนกันกับพวกคณะทั้งหลายผมเองอยู่กับน้องๆนะครับในเรือนจำ40กว่าคนห้องนั้นนะครับนอนลุกขึ้นก็ถือว่าไปเยี่ยวนี่ไม่มีที่นอนเลยที่หายหมดเพราะฉะนั้นก็ขอกับส่งสัญญาณถึงพี่น้องอยู่ในพวกทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นเพื่อนทุกช่วงทุกวันทุกว่าเราจะไปทำภารกิจต่อไปเพื่อให้กับบ้านเมืองและขอขอบคุณคณะทนายคุณวิญญาณทนายคารมตลอดจนทีมทนายนี่ให้ดูทางบ้านผมเองไม่เคยมั่นใจว่าจะได้ออกจากคุกเพราะอย่างน้อยก็อาศัยรับบารมีคนเสื้อแดงทั้งหลายทั่วประเทศนี่คือบุคคลที่มีบารมีและที่สำคัญที่สุดจตุพรพรหมพันธ์เขาเป็นสอสอผมไม่ใช่สอสอแต่ผมเป็นหัวสอสอก็เลยอาศัยบารมีเมียบารมีสอสอมาพอดีครับครับเมียมาพอดีจับพลเมืองเจ้าคุณมือพี่ครับพี่สอสอใหม่ครับสอสอใหม่ก็เลยจับคนละขากัน
ชื่อแอร์บอลสินทุพัยนะครับผมก็ผอ.นิสิตผอ.คือผัวแอร์บอลเพราะฉะนั้นก็เป็นอสม.อาศัยเมียตลอดชีวิตเลยครับก็ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางบ้านพี่น้องทั้งหลายที่มาเยี่ยมทุกวันติดคุก9เดือนมาทุกวันติดคุก3เดือนมาทุกวันผมเองต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจซึ่งกำลังใจท่านทั้งหลายมาเยี่ยมเยียนทุกวันนั้นเป็นกำลังใจยิ่งใหญ่พองโตไม่กลัวคุกไม่กลัวตารางไม่กลัวตายนี่คือสิ่งทำเติมพลังพวกผมขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนอย่างสำคัญในการผลักดันให้ออกจากเรือนจำวันนี้และขอบคุณเป็นอย่างสูงกับพี่น้องอยู่ทั้งบ้านและพี่น้องอยู่ที่นี่ต่อไปเราจะร่วมมือกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมกลับคืนมาพี่น้อง91รายที่ตายไปแล้วบาดเจ็บ 2,000 จะต้องรับความเป็นธรรมและได้รับการเยียวยาในรัฐบาลชุดนี้ชุดของเรานี่ครับในที่สุดต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างสูงทุกท่านที่มาอดตาหลับขับตานอนตากแดดตากฝนผมเองต้องเอาความลำบากตัวเองนี้เพื่อที่จะกราบขอบคุณพี่น้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตพี่น้องเดินไปข้างหน้าหน่อยครับเพราะว่ารถเรือนจำเข้าไม่ได้นะครับเดินไปข้างหน้านะรถค่อยๆเยื่อนค่อยๆเยื่อนคุณณัฐวุฒิแสงเกลือมาอีกน้องคนครับเอารถค่อยๆเยื่อนไปข้างหน้าเดี๋ยวคุณตุลกรขึ้นข้างบนนะเอารถค่อยๆเยื่อนครับรถเยื่อนไปก่อนนะเดี๋ยวไปเดินข้างหน้าไม่นะไม่ใช่ของคุณตุลกรมันไม่ไม่ได้รถเรือนจำมันจะไม่เข้าได้รถเรือนจำเข้าไม่ได้พี่น้องครับขอความกรุณามาเดินไปข้างหน้าครับเดินไปข้างหน้าเยื่อนหน่อยนะครับเราเป็นการปลาใสดนตรีหรือเปล่าไม่รู้ละนี่คือเป็นการเดินปลาใสครับพี่น้องครับเป็นการปลาใสเคลื่อนที่เดี๋ยวรถเดินจำนะขอขยับไปรถเดินจำนะครับรถเดินจำเข้ามาไม่ได้คุณเข้าไม่ได้ครับดอนเข้าไปถึงไหนดอนเมื่อกี้เขาขอความกรุณาเดินไปข้างหน้าอีกเดินไปอีกนะเดินข้างหน้าอีกนะค่อยๆขยับพี่น้องดูนะครับใจเย็นๆค่อยๆขยับเอาได้เอาอยู่ตรงนี้ก่อนคุณจตุพรขอให้พี่น้องที่เข้าออกไม่สะดวกปั๊บเดียวคุณจตุพรคุณไม่มากครับประมาณคนละครึ่งชั่วโมงรวมกันแล้วประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆครับเอานั่นคุณจตุพรผู้บัญชาการคุณจตุพรพร้อมมั้ยครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายทราบว่าพี่น้องมารอผมอยู่หลายวันแล้วพี่น้องเป็นแม่สายบัวผมก็อยู่มุ้งสายบัวต่างคนก็สายบัวหลายคนเป็นห่วงว่าผมจะพูดอะไรเพื่อจะเข้าไปในคุกใหม่หรือเปล่าในวันนี้เข้าสภาเข้าสภาให้พี่น้องสบายใจได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นอิสรภาพและความตายนั้นผมได้ประกาศทุกครั้งของการต่อสู้ว่าชีวิตและอิสรภาพได้ยกให้กับการต่อสู้ของคนเสื้อแดงไปนานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิสรภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตพวกเราเจอความตายติดคุกได้ทุกวันผมได้บอกกับพี่น้องในวันที่พี่น้องแกนนำเราอยู่ในเรือนจำว่าคนเสื้อแดงเกิดมามันมีทางเลือกอยู่2ทางหรืออย่างไร1ตาย2ติดคุกและไม่ได้รับการประกันตัวนี่เป็นชะตากรรมของคนเสื้อแดงที่ได้รับตลอดมาผมเรียนกับพี่น้องว่า
อิสรภาพเสรีภาพในวันนี้พวกกับผมยังจะต้องเดินหน้าที่จะต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อประชาธิปไตยให้บ้านเมืองนี้มีมาตรฐานเดียวจนกว่าบ้านเมืองนี้มันจะมีมาตรฐานเดียวและเป็นประชาธิปไตยให้พี่บอยให้หนึ่งต้องไหนพี่ไม่ไหวขากล้องพี่เขาแบกไม่ไหวน้องคือเราทั้งหลายวันที่ผ่านมาเห็นหัวใจของพี่น้องเห็นหัวใจของพี่ผู้ใหญ่มากมายในการที่มาให้กำลังใจผมเรียนกับพี่น้องว่าในยามที่มีความรู้สึกว่าขณะพี่น้องต้องรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งต้องไปต่อสู้ผมเรียนกับพี่น้องว่าผมก็ได้แต่ภาวนาว่าดวงวิญญาณทุกดวงที่ได้พลีชีพเพื่อประชาธิปไตยจะได้ดลบันดาลให้ฆาตกรเป็นฝ่ายแพ้แม้ว่าเราจะสูญเสียอิสรภาพแต่ชัยชนะต้องเป็นของฝ่ายถูกฆ่าและเป็นของฝ่ายประชาธิปไตยมาวันนี้ขอส่งขาต้องให้หน่อยนะครับขาต้องมาเนี่ยครับหลายคนเป็นห่วงว่าขาต้องขาว่าหลังจากนี้ผมจะต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญมีความหวั่นวิตกว่าจะไม่ได้เป็นส.ส.ต่อไปหรือไม่นี่ครับเครื่องแบบสอ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 ก็คือประชาชนไม่ได้มีอะไรเลยผมเคยได้ยินวันที่ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ของสหรัฐวันที่อยู่ครบวาระประธานาธิบดีตำแหน่งประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์บอกกับชาวอเมริกันบอกว่าเขาจะพ้นจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าประธานาธิบดีนั่นคือตำแหน่งประชาชนชาวอเมริกาเช่นเดียวกันพี่น้องที่เราทั้งหลายอย่าไปสนใจเลยว่าผมจะได้เป็นผู้แทนราษฎรกี่วันผมจะเป็นผู้แทนหรือไม่เป็นผู้แทนผมก็เป็นของผมอย่างนี้ไม่มีทางเปลี่ยนได้และถ้ามีทางสามแพร่งให้เลือกบอกว่าให้เลือกอย่างเดียวระหว่างหนึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองเป็นรัฐมนตรีสามเป็นคนเสื้อแดงผมตอบโดยไม่ลังเลใจว่าถ้าเลือกอย่างเดียวผมเลือกคนเสื้อแดงพี่น้องที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นตำแหน่งแห่งหนเป็นเรื่องสมมติแต่ที่เรามีหัวใจซึ่งกันและกันในวันนี้เพราะเรามีลมหายใจอุดมการณ์เดียวกันเป็นหัวใจที่ไม่ยอมจำนนเป็นหัวใจที่ไม่ยอมแพ้พี่น้องที่รักคนเราอาจจะเปลี่ยนอะไรกันได้แต่ผมบอกกับบรรดาหมู่มิตรเราทุกคนว่าที่คนเสื้อแดงเขาร่วมเคียงข้างกับเรานั้นเพราะเราไม่ทรยศต่ออุดมการณ์ของคนเสื้อแดงนี่เป็นจุดยืนที่สำคัญน้องที่เราทั้งหลายในวันที่ผมมีโอกาสเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวพรรคประชาธิปัตย์มาบอกกับผมว่ารัฐมนตรีคนหนึ่งของภาคใต้เขาบอกว่าเขาคุยกันในพรรคว่านี่ได้จตุพรมาคนเดียวยังเกือบตายถ้าได้ณัฐวุฒิเข้ามาด้วยไม่ชิบหายเลยและนัทวุฒิมีกอแก้วมีหมอเวรมีผู้ถลายจากอังกฤษวรชัยเหมะดารุพันธ์และอีกหลายคนพี่น้องที่รักทั้งหลายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อนนั้นผมอยู่
ู่ในคุกเนี่ยเพื่อนต่อยฝ่ายเดียวเพื่อนมันมากใช่ไหมไอ้แข็งครับเพื่อนไปปราศรัยที่ไหนก็บอกว่าจะถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยจะได้จตุพรเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและปริมาไทยนัทวุฒิเป็นนักเรียนยุติธรรมถ้าอย่างนี้จะขุดรูอยู่แน่แพ้พรรคเพื่อไทยขุดรูอยู่แน่วันนี้เพื่อนรักขุดรูอยู่แล้วหรือยังนี่เถียงผมในสภาผมให้เสียมทันทีบอกไปขุดรูเสียไอ้สุเทพเพื่อนที่บ้านผมเรียนกับพี่น้องเลยนะครับว่าพวกเราเองนั้นผมได้ฟังการอภิปรายด้วยความเจ็บปวดผมคืนพวกนี้ไปปราศรัยที่ราชประสงค์ผมได้อ่านการถอดเทปทุกตัวอักษรผมรู้เลยว่าผมอยู่ข้างนอกไอ้พวกนี้ใส่ร้ายคนเสื้อแดงไม่ได้เป็นอันขาดเลยครับพี่น้องที่รักวันนี้พี่น้องที่เคารพพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์สุเทพอย่าได้ตั้งคำถามว่านายกยิ่งลักษณ์จะนิรโทษกรรมให้กับนายกทักษิณหรือไม่นายสุเทพและนายอภิสิทธิ์จงเปลี่ยนคำถามสมัยว่านายกยิ่งลักษณ์จะนิรโทษกรรมให้กับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพข้อหาใช้ตัวการพี่น้องที่เราทั้งหลายฝ่ายเราชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็มาเหยียบย่ำพอนายกว่าที่นายกบอกว่าแก้ไขไม่แก้แค้นไอ้พวกนี้ก็บอกว่าไม่ปรองดองกับผู้ก่อการร้ายผมนี่นั่งนึกนั่งนับ1ถึง10ภายใต้ลูกกรงว่าเอ๊ะเราจะต้องปรองดองกับฆาตกรมันเหรอแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้พูดเสียงนี้ได้ยินไปยังนายสุเทพและนายอภิสิทธิ์ว่าพวกผมคือฝ่ายถูกกระทำความจริงฝ่ายที่ต้องแทนมันต้องเป็นพวกผมแต่ปรากฏว่าคนที่ถูกกระทำคนที่กระทำคนอื่นกลายเป็นฝ่ายแทนไม่เคยพบสิ่งคนใดๆในโลกนี้เลยผมเรียนกับพี่น้องว่าหนทางต่อไปข้างหน้ารัฐบาลชุดนี้ต้องอยู่ภายใต้ประชาชนไม่มีกองกำลังของประชาชนคือกองกำลังประชาธิปไตยกองกำลังมือเปล่าที่จะพิทักษ์ประชาธิปไตยรัฐบาลชุดใหม่ก็จะถูกทำลายแบบรัฐบาลของนายสมัครแบบรัฐบาลของนายสมชายเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้จะต้องอยู่ภายใต้นะครับเงื้อมมือของประชาชนที่ป้องกันไม่ให้อำนาจนอกระบบมาปฏิวัติรัฐประหารอย่างที่เคยกระทำไปพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ป้านายอภิสิทธิ์นายสุเทพอยู่ในชะตากรรมเดียวกับพวกผมคดีใช้วงการฆ่าถูกนำไปศาลแล้วถูกขังอย่างพวกผมเขาจะได้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกผมเรียนกับพี่น้องว่าการปรองดองมันต้องเท่ากันพวกเรานั้นไม่ใช่คนไปหาเรื่องเพื่อนหลายคนบอกว่านายจตุพรเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าผมบอกว่าผมใจร้อนอภิปรายในสภาไม่ได้เลยเพราะผมอภิปรายทีสสประชาธิปัตย์ประท้วงที10คนที7คนผมก็ยังใจเย็นอยู่ได้ไม่ใช่เหรอผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องการที่จะมีสติถ้าบ้านเมืองต้องการปรองดองก็ต้องปรองดองด้วยความเสมอภาคไม่ใช่ผู้ฆ่า
มาใส่ร้ายผู้ถูกฆ่าอย่างนี้ไม่ใช่การปรองดองการปรองดองคือความเท่าเทียมพี่น้องที่รักทั้งหลายประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผมต้องมีเรื่องต้องขอบคุณคนมากมายคนแรกและคณะแรกที่ต้องขอบคุณนั่นคือพี่น้องประชาชนคนไทยและคนเสื้อแดง15ล้าน7เพียง7แสนคนพี่น้องที่เราทั้งหลายเป็นพลังที่มีอำนาจยิ่งใหญ่2คือนปช.ภายใต้การนำของท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ตั้งแต่คณะแรกติดคุกจนมาทั้งคณะผมก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และคณะผมเรียนกับพี่น้องว่าในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธิดาคุณสมหวังอาจารย์นาดีพี่เจ๋งหลายคนพี่น้องเราที่อยู่บัดนี้มากันเกือบทุกวันได้ทำหน้าที่ด้วยความงดงามได้ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์เป็นความงดงามและคนเสื้อแดงภายใต้นปช.ภายใต้การนำของอาจารย์ธิดาก็จะร่วมเคียงข้างกับผมกับนัทวุฒิและพี่น้องมีเป้าหมายคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยพี่น้องเดี๋ยวครับกลุ่มที่3ต้องขอบคุณเสือพรรคเพื่อไทยหัวหน้ายงยุทธวิชัยเดชเป็นคนบ้านดอนเหมือนกันกับผมหัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินเลขาธิการพรรคจารุพงษ์เรืองสุวรรณอุดมการเป็นทั้งบ้านเหมือนคนเสื้อแดงกันทั้งหมดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพี่สุนีเหลืองวิจิตรฝ่ายกฎหมายทั้งของพรรคของนปช.อยากให้พี่น้องได้ปรบมือให้กับฝ่ายกฎหมายทุกทีเลยนะครับต่อมาขอบคุณพวกพี่ๆไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีเป็นนายพลนอกราชการเป็นพี่ๆจากหลากหลายที่เดินทางมาให้กำลังใจรวมกระทั่งในราชการเป็นจำนวนมากผมไม่มีวันจะลืมน้ำใจของพี่น้องทุกคนพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิดให้กำลังใจรัฐบาลเขาได้เดินไปข้างหน้าพาประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตอันนี้พี่น้องที่เคารพลองดูสิครับขนาดนายกยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้บริหารประเทศน้ำมันพืชจาก47บาทเหลือ37บาทแล้วพี่น้องพี่น้องอย่านึกว่าผมมีโอกาสจะไปห้างนะครับช่วงติดคุกแต่ผมถามผู้คุมเขาไปซื้อน้ำมันจาก47บาทปรากฏว่าพอยิ่งลักษณ์ชนะเหลือ37บาททันทีราคาข้าววันนี้ทะลุหมื่นไปแล้วพี่น้องที่เราทั้งหลายเพื่อจะเดินทางไปถึง15,000ค่าแรง300ล่วงหน้ากันไปแล้วหลายจังหวัดพี่น้องที่เคารพประเด็นต่อมาก็คือว่าผมขอขอบคุณอีกคณะหนึ่งนั่นคือเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำเจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์ผู้ต้องขังในเรือนจำล้วนปฏิบัติต่อผมและนิสิตทุนทินทุพไพอย่างมิตรและอย่างเป็นมนุษย์มากที่สุดขอขอบคุณมีเรื่องราวมากมายที่เห็นว่าจะต้องช่วยเหลือกรมราชทัณฑ์และขณะเดียวกันนั้นก็มีเรื่องมากมายที่จะต้องมีการแก้ไขพวกผมได้ซึมซับและจะนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่ต้องรับผิดชอบเขาจะต้องแก้ไขพี่น้องที่เราทั้งหลายผมเรียนกับพี่น้องว่าหัวใจแห่งวันเวลาแห่งนี้เป็นความอิ่มเอิบตลอดหลายวันอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องไม่พูดไม่ได้เลยผู้จัดรายการลมหายใจที่ไม่แพ้ของนักสู้คุณปอยตรีชดาศรีธาดา
ซึ่งได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีที่พี่น้องมาเยี่ยมอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าพวกเรายังมีชะตากรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีอารมณ์รักและความผูกพันผมเรียนกับพี่น้องว่าภารกิจของเราต่อไปคือนำเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำไม่ว่าจะเป็นนปช.กว่า40ชีวิตในเรือนจำพิเศษในเรือนจำคลองเปรมในเรือนจำอุดรอุบลในเรือนจำสมุทรปราการและอีกทุกเรือนจำทั้งประเทศเขาควรได้รับอิสรภาพเหมือนอย่างผมและนิสิตสินตุไพรในวันนี้สมยศพฤกษาเกษมสุขสุรชัยแท้ดานก็เป็นภาระหน้าที่ของพวกเราเช่นเดียวกันที่จะต้องเอาเขาออกมาเรื่องการดูแลเยียวยา91ศพ91ชีวิตไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือทหารรัฐบาลใหม่ต้องเข้าไปดูแลเยียวยาเขาไปตลอดชีวิตประเทศนี้เป็นหนี้บุคคลเหล่านี้ผู้บาดเจ็บ 2,000 แขนขาดขาขาดเสียดวงตารัฐบาลภายใต้ประชาธิปไตยต้องเข้าไปดูแลเขาและที่สำคัญคือความจริงและความยุติธรรมพี่น้องที่เคารพไม่มีอะไรเจ็บปวดกับสิ่งที่ถูกกล่าวหาโดยที่ไม่ได้กระทำตอนผมไปหาเสียงช่วยก่อแก้วพี่คุณทองเพื่อนเราใหญ่อยู่ในเรือนจำหลังเหตุการณ์ใหม่ๆกรณีเผาเซ็นทรัลเวิลด์ผมบอกว่าเอาอย่างนี้เอาสุเทพเพื่อสุบรรณอาภิสิทธิ์เนวินและผมไปวัดพระแก้วแล้วไปสาบานกันว่าใครเกี่ยวข้องกับการเผาเซ็นทรัลเวิลด์ขอให้มันมีอันเป็นไปชาติหน้าเกิดเป็นหมาขี้เรือนะพี่น้องที่เราทั้งหลายเราถูกยัดเยียดว่าเผาบ้านเผาเมืองทั้งที่ความตายกับไฟไหม้คนกระทำเป็นคนคนเดียวกันผมจึงเรียนกับพี่น้องในวันนี้ว่าในหัวใจเรามีความว่างเปล่าไม่แก้แค้นแต่เราก็ควรจะได้ความจริงและความยุติธรรมอย่างน้อยคนที่ตายเขาจะได้ไปสู่สุคติว่าเขาตายในฐานะนักสู้เพื่อประชาธิปไตยพี่น้องครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งขอบคุณพี่น้องที่มาในวันนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าความรู้สึกต่างๆมันมีมากเหลือเกินผมรับปากกับคุณปอยตรีชดาศรีธาดาว่าในวันนี้จะไปออกรายการที่เอเชียอัปเดตจะพูดกันเต็มจะใส่ชุดสอสอแบบนี้เลยครับไปออกรายการผมเตือนแล้วแม่ผมออกไปเห็นแม่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายรูปเลยแหละนี่ถ้าไม่ได้ออกไม่ได้ถ่ายเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้าวันนี้เราไปถ่ายวันนี้ก็เรียบร้อยฟ้าแจ้งจางป่าก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับเราร่วมกำลังใจร่วมแรงใจนะครับส่งรัฐบาลให้ไปถึงบางเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนำความสุขและประชาธิปไตยกลับคืนมาภาระของคนเสื้อแดงจะต้องเดินหน้าต่อไปรัฐบาลก็เดินหน้าเป้าหมายคือความสุขและความเป็นประชาธิปไตยขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกชีวิตที่มาในวันนี้ครับและไว้พบกันครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับผมมาไม่ทันเวลาที่พี่ทั้งสองเดินก้าวออกมาจากประตูเรือนจำเพราะประสานงานพรรคพวกเข้าใจว่าเขาจะเปิดประตูออกมาเวลาประมาณ 14:00 น.
แต่เมื่อพร้อมก่อนก็ควรออกมาก่อนไม่ควรรอละครับถูกแล้วผมนั่งรถมารถมาติดอยู่ตรงทางยูเทิร์นมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับสวนไปก็โบกแล้วก็บอกว่าให้ย้อนกลับมาส่งที่นี่ปาดก็กระซิบข้างหูคนขับมอเตอร์ไซค์มาตลอดว่าอย่าให้การว่าผมจี้มอเตอร์ไซค์นะแค่ขอร้องกันเฉยๆวันนี้ดีใจมากๆพี่น้องผมเรียนว่านักข่าวถามเมื่อวานที่รัฐสภาว่าได้เป็นส.ส.ดีใจไหมดีใจผมบอกว่าดีใจแต่วันนี้ผู้สื่อข่าวไม่ต้องถามได้มายืนเคียงข้างกับพี่สองคนที่ร่วมรบร่วมเป็นร่วมตายกันมาดีใจกว่าได้เป็นผู้แทนครับเรารอคอยวันนี้กันมาด้วยความใจจดใจจ่อแล้วก็ด้วยความอดทนอดกลั้นแล้วในที่สุดทุกอย่างก็ผ่านไปได้ฝากไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ว่าที่ผ่านมาเราเคยมีสนทนาวิวาทะกันอย่างไรเคยมีความรู้สึกต่อกันอย่างไรแต่ท่านก็ถือว่าเป็นอาวุโสพวกผมก็ถือว่าเป็นผู้เยาว์กว่าวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณกกต.ทั้ง5คนครับที่ท่านได้ปฏิบัติตามหน้าที่แล้วในที่สุดอิสรภาพก็มาถึงคุณจตุพรและคุณนิสิตในวันนี้พี่น้องเดียกรบครับเส้นทางหลังจากนี้ขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีภารกิจที่จะขับเคลื่อนเดินหน้ากันมากมายแต่ให้คณะแกนนำต่างๆได้ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมๆกันนั้นเราจะมีหน้าที่สำคัญในการช่วยกันปกป้องดูแลรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนให้เข้าบริหารประเทศผลักดันทุกนโยบายไปถึงประชาชนตามที่ได้ประกาศเอาไว้เราจะต้องคอยตรวจสอบดูแลให้รัฐบาลชุดนี้ก้มหัวให้แต่ประชาชนและต้องก้มหัวให้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าใส่เสื้อสีอะไรแต่จะไม่ก้มหัวให้กับอำนาจนอกระบบไม่ว่าวิธีการใดๆแน่นอนที่สุดว่า15,700,000คะแนนที่เลือกมาจำนวนไม่น้อยเป็นคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันเป็นประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเป็นประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยเดินหน้าแต่เมื่อคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะนำรัฐนาวานี้ท่านจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทั้ง63,000,000 คนแล้วถ้ามีใครจะคุกคามรัฐบาลด้วยวิธีการนอกระบบจะล้มรัฐบาลด้วยวิธีการอันไม่พึงประสงค์ในระบอบประชาธิปไตยพลังของประชาชนจะออกมาปกป้องรัฐบาลของประชาชนผมกราบเรียนไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับว่าวันนี้ที่พวกผมมาดีอกดีใจกันอยู่หน้าเรือนจำไม่ใช่ว่าพวกผมสนุกที่คนนั้นเข้าทีคนนี้ออกทีไม่ใช่เพราะพวกผมรู้สึกว่ามันเริ่มเพลินเริ่มชินที่ฝ่ายหนึ่งออกมาอีกคู่หนึ่งเข้าไปแต่ที่ยืนแล้วก็ออกมาแสดงความดีอกดีใจในวันนี้เพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความรู้สึกว่าจมูกของเราทุกคนยังมีโอกาสสูดลมหายใจแห่งความยุติธรรมอยู่บ้างแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอีกเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่พวกเราจะทำสิ่งที่พวกเราเดินผ่านมาสิ่งที่พวกเรามองไปข้างหน้า
็คือการทำให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้มีความยุติธรรมมาตรฐานเดียวให้ประชาชนมีชัยชนะและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในวันที่พ่ายแพ้คนเสื้อแดงจะเอาสองบาปแบกความพ่ายแพ้ของเราเอาไว้แต่ในวันที่ประชาชนชนะคนเสื้อแดงจะมอบชัยชนะให้เพื่อนมิตรคนไทยทั้งประเทศขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากไปถึงคุณจตุพรพรหมพันธ์ว่าออกมาแล้วก็อย่าอู้งานช่วยกันทำงานทันทีในสนามเลือกตั้งในอะไรต่างๆเนี่ยไปลุยอยู่คนเดียวพักหนึ่งแล้วออกมาก็อย่าใช้เวลากอดเมียอยู่หลายวันออกมาทำภารกิจต่างๆโดยทันทีแล้วผมขอข่มขู่คุณจตุพรไว้ในวันนี้ว่าเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นายจตุพรพรหมพันธ์และพวกบุกเข้าไปบ้านผมถึงตีห้าหมองหน้าก็ไม่ไปไล่ก็ไม่กลับเพราะฉะนั้นคืนนี้พี่น้องที่เคารพครับผมยึดถือตามนโยบายของนายกยิ่งลักษณ์คือจะแก้ไขไม่แก้แค้นแต่ไอ้เรื่องไม่ได้หลับไม่ได้นอนนี่ผมยังจำได้เพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้านายจตุพรพรหมพันธ์ยืนหยัดอยู่ไม่ถึงตีห้าผมจะยื่นศาลถอนประกันข้อหาไม่รับผิดชอบในการกระทำต่อมิตรก็พอสมควรนะครับพี่น้องพอหอมปากหอมคอเขาบอกคลิปว่าเวลาเดินออกจากเรือนจำเนี่ยให้เดินหันหน้าไปเลยไม่ต้องหันหลังกลับไปมองไม่ต้องไปอาลัยอาวรณ์ผมถือคลิปนี้เด็ดขาดตอนออกจากคุกครั้งแรกไม่หันหลังไปมองเลยปรากฏว่าก็ต้องเข้าไปอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคลิปเรื่องโชคเรื่องลางเนี่ยเราไม่ลบหลู่แต่ผมคิดว่าอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องถูกจองจำอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้คนไม่มีความผิดไม่ต้องถูกคุมขังคือสร้างบ้านเมืองให้มีความยุติธรรมอย่างแท้จริงไม่มีโชคลางมีแต่ความยุติธรรมและผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คนไทยทุกสีเสื้อต้องการผมขออนุญาตทักทายพี่น้องพอหอมปากหอมคอและย้ำอีกครั้งว่าคืนนี้นายจตุพรระวัง